สวัสดีครับพี่น้องอาหารใต้สาตายโชเล่วันนี้กุ้งแม่น้ำต้มเกลือแล้วก็เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นต้มยำด้วยอันดับแรกเรามารู้จักวัตถุดิบกันก่อนมีกุ้งแม่น้ำเกลือ2 อย่างเท่านั้นที่ว่ากุ้งแม่น้ำต้มเกลือแต่ว่าเกลือนี้เราใช้เป็นเกลือหิมาลัยนะพี่น้องจะใช้เกลือธรรมดาก็ได้หลังจากที่ว่าเราทำต้มเกลือเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยแบ่งเป็นต้มยำก็มีเครื่องต้มยำก็มีแค่นี้นะครับพี่น้องมีดีปลีสดพริกสดอ่ะพี่น้องทางใต้เรียกดีปลีสดแล้วก็ส้มนาวมะนาวนั่นแหละทางใต้เขาเรียกส้มนาวแล้วก็หัวหอมหรือว่าภาคกลางเขาเรียกหอมแดงพี่น้องมาลงมือกันเลยอันดับแรกเราต้องมาล้างกุ้งให้สะอาดก่อนเมื่อล้างกุ้งสะอาดดีแล้วเราก็เอามาปอกเปลือกกุ้งสดมากเลยพี่น้องดูสิตาใสมากเลยตัดอย่างนี้เลยพี่น้องแต่ว่าหัวกุ้งนี่เราไม่ทิ้งนะครับเราเอาไปต้มแล้วเคี่ยวให้แห้งเป็นน้ำมันกุ้งได้อีกเราก็พาเอาเส้นดำๆออกนี่ครับก็มาถึงขั้นตอนการต้มกุ้งแล้วพี่น้องเอาหม้อตั้งไฟใส่น้ำแล้วก็รอน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วทีนี้เราก็มาเอากุ้งลงไปทำเป็นกุ้งต้มเกลือกันหอมมากเลยพี่น้องเดี๋ยวเราก็ปิดฝาไว้ให้สัก1เดือดเดือดแล้วพี่น้องแล้วก็หอมมากๆเลยทีนี้เราก็ใส่เกลือไปพี่น้องใส่ไปนิดนึงก่อนนะครับชิมดูก่อนอย่าเพิ่งใส่เยอะเดี๋ยวเวลาเค็มแล้วแก้ยากปิดให้เดือดอีกหนึ่งครั้งแล้วเราก็ตักไปเสิร์ฟกันได้เลยเสร็จแล้วกุ้งต้มเกลือแบบโบราณกลิ่นกุ้งเนี่ยแบบหอมมากมากเลยอันนี้คือกุ้งต้มเกลือแบบโบราณก็ใส่แต่น้ำเปล่าใส่กุ้งสดแล้วก็ใส่เกลือเท่านั้นแล้วเราก็จะมาตักอีกหนึ่งถ้วยเพื่อทำกุ้งต้มยำแบบโบราณแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงมือทำต้มยำแบบโบราณกันเลยเตรียมเครื่องต้มยำกันเลยพี่น้องนี่มาลงมือปรุงกันเลยใส่หอมแดงเนี่ยใส่หัวหอมที่หั่นไว้ดีปลีสดเนี่ยพริกสดพี่น้องส้มนาวหรือมะนาวพี่น้องพี่น้องสังเกตนะครับเห็นไหมครับน้ำต้มเกลือจะเปลี่ยนสีเลยครับสีจะข้นขึ้นนะครับพี่น้องสุดยอดอร่อยแต่จำไว้นะครับหนูๆน้องๆก่อนจะทานอาหารทุกครั้งไม่ว่าจะเปิดมือหรือว่ากินช้อนต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีพี่น้องครับวันนี้กุ้งแม่น้ำต้มเกลือพอต้มเกลือเสร็จเรามาแบ่งทำต้มยำเรามาลองกินต้มเกลือกันก่อนใช้ช้อนกลางนี้ตักมาไว้ข้างๆพี่น้องเดี๋ยวจะได้ซดน้ำสะดวกนี่
คนโบราณเขาใส่แค่นี้แหละพี่น้องใส่กุ้งน้ำเปล่าแล้วก็เกลือเฉยๆถ้าเรามาช้อนนี้มาซดน้ำกันตรงนี้เลยสุดยอดมากมากหลาดข้าวแล้วผมก็ขออนุญาตกินช้อนนะครับผมเพราะว่าผมถนัดช้อนหางสั้นพี่น้องอร่อยราดไปเยอะๆเลยเทเลยพี่น้องกุ้งนี่ขออนุญาตจับมือนะครับเนื้อกุ้งหวานมากพี่น้องเราไม่ต้มนานไงกุ้งไม่เหี่ยวกุ้งไม่แข็งเนื้อหวานหวานแล้วนิ่มพี่น้องทีนี้ก็มาลองต้มยำกันต้มยำแบบโบราณพี่น้องสดสดไม่ขึ้นไฟอีกแล้วนะครับพอเราใส่นั้นแล้วก็ไม่ขึ้นไฟอีกเลยพี่น้องกุ้งตัวใหญ่พอมีรสชาติกินแล้วเราสามารถกินกับผักเคียงได้เลยงอเลี้ยงจับต่อพี่น้องอร่อยมากมากสตอเราจะกินทั้งเปลือกก็ได้นะพี่น้องแต่ว่าคนที่ไม่เคยกินนะอยากกินมันจะออกปากๆขมๆถ้าทั้งเปลือกกุ้งตัวใหญ่มากพี่น้องกิน2ตัว3ตัวนี้อิ่มเลยอ่ะแต่ผมไม่อิ่มผมกินต่อทีนี้พี่น้องวันนี้มีปลาเผาด้วยนะครับเนี่ยปลาเผาขอยืมช้อนนี้นะครับผมเนี่ยปลาเผาพี่น้องดูเนี่ยปลาเผาด้วยพี่น้องเห็นไหมครับปลาเผาเดี๋ยวขออนุญาตกินปลาเผาต่อพี่น้องนี่ครับเอาปลาเผามาวางแล้วก็นี่คือน้ำจิ้มของปลาเผาเราก็ใส่ไปอย่างนี้ด้วยใส่น้ำจิ้มด้วยสองอย่างเลยข้าวท่าเลยพี่น้องมีรสชาติของน้ำพริกเผาเต็มๆเลยขึ้นจมูกแล้วหอมด้วยทีนี้เรามองมากินแบบนี้ดีกว่าแบบตอนอยู่บ้านๆ นะกินแบบเมี่ยงคำเนี่ยครับเนี่ยใส่เต็มแบบเมี่ยงคำเลยแล้วก็นี่น้ำพริกใส่
ช้อนนี้ไม่ได้เปื้อนนะพี่น้องนี่มันเนื้อปลาครับนะอร่อยดีอร่อยดีกินแบบเมี่ยงคำอีกคำเอาเนื้อปลาใส่พี่น้องเนี่ยเนื้อปลาใส่เอาน้ำจิ้มใส่เอาน้ำพริกเผาใส่กินแบบเมี่ยงคำเลยตัวผักยาวติดใจกุ้งต้มยำจริงๆพี่น้องเอ้ยขออีกสักตัวขออีกสักตัวหอมแดงไผ่ไฟน่าอร่อยเสร็จไข่นี้เลยดีกว่าพี่น้องจะเปลี่ยนทำไมให้หลายรอบนะพี่น้องนะขอโทษครับเสียงดังจังอีกสักตัวนะครับพี่น้องเกือบลืมไปอ่ะฝากกดติดตามกดแชร์เนี่ยพี่น้องเนี่ยฟู้ดทิปเพจแล้วก็ทางชาแนล YouTube อ่ะพี่น้องอาหารเพื่อสุขภาพมีทั้งอาหารแบบพื้นบ้านแล้วก็อาหารยอดนิยมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฟู้ดทิป ผมอ่านไม่ค่อยจะถูกพี่เนาะน้ำเย็นอร่อยขอบคุณครับ